สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรดาวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แอดทำเป็นคลิปยาวตั้งแต่พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะคะ4เดือนเป็นชุดคลิปยาวชุดที่2ชุดคลิปยาวชุดแรกนั้นทำตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็คืออ่ามกราถ,ถึงเมษายน2565นนะคะเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่า คุณผู้ฟังของแอดมินเนี่ยจะได้วางแผนยิงยาวเพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่ดูรายเดือนเดือนต่อเดือนแล้วโหเดือนนี้ไม่ดีก็แก้ไขไม่ได้เราดูวางยาวไปร่วงหน้ารวมถึงคลิปปี2,565ตลอดทั้งปีเนี่ยก็ให้ไปดูที่ราหูนะคะพฤหัสมฤตย,ยูอย่าให้เกิดผลอย่างไรกับชีวิตกแอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะวางยาว12เดือนหรือทีละสเดือนแาจจะทาปีหนึ่งสคลิปนะคะ ตรงนี้ทําไว้ให้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ทําไว้ให้แอดว่ามันเป็นการสร้างกําลังใจและเหมือนแอดเองกะค้นพบด้วยตัวเองว่าการที่แอดมองดาวไปล่วงหน้าเนี่ยมันคือการวางแผนชีวิตล่วงหน้า มันจะมีช่วงที่เราแย่ที่เรารู้สึกท้อแท้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราจะทําไปทําไมอ่ะมันมีจุดที่จะเงยหนะ้าอ้าปากได้ไหมมันมีจุดที่ฉันจะฝ่าฟันและวพ้นจากตรงนี้ไหมฉันจะต้องอดทนกับความยากลําบากตรงนี้ไปอีกถึงเ mm. มื่อไหร่ถึงจะเห็นดอกเห็นผลแล้วปรากฏว่าแอดก็ทําได้นะคะแอดทาได้เหมือนแบบสิงหาคมปีก่อนแอดโพสในวันนี้มีเรื่องเล่า แฟนเพจ Facebook เฟซบุ๊กนะคะว่าแอดกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างและแอดจะไม่ยอมแพ้เหตุเพราะว่าแอดรู้ว่าดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าวาสนาของแอดเนี่ยจะเข้าสู่มหาจักรนะคะและจะเข้าสู่ราชาโชคในช่วงเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนมีนาเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตั้งแต่สิงหาเลย ล้มแล้วลุกขึ้นทันทีแล้วก็ทำต่อในสิ่งที่พยายามทำอยู่เพราะรู้สึกว่าเรามาถูกทางและถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะหนักแต่แอจะเอาผลประโยชน์จากดาวมหาจักรแอดท่องให้ทุกคนฟังอยู่เรื่อยๆว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงนี่เป็นคำกลอนที่โหราจาร์บูรพาจาร์นะคะแต่งขึ้นมาให้นักโหราศาสตร์รุ่นหลังได้ท่องได้จาแม่น มันไม่ใช่กรอนตลกตลกนะเห็นคำว่าฟันชงเฉงนะแต่มันเป็นกรอนที่ท่านแต่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าการที่เราฟันดาบลงไปในแต่ละครั้งสมงชงเฉงอย่างรุนแรงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องของการบุกบันฟันฝ่าอย่างหนักและเราจะได้รับกับความโชคโชคหรือว่าผลตอบแทนแบบมหาจักรแบบบุกบันฟันฝาที่มันยิ่งใหญ่มากนะคะกลับมาสู่เราเพราะฉะนั้น คลิปนี้ชาวลัวก็นาราศีเมษจะต้องใจเย็นๆนิ่งฝังแล้วก็จดจำนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณรวมถึงดาวสหัสชชะของคุณมีช่วงระยะเวลาที่จะเป็นทั้งราชาโชคเป็นมหาจักรนะคะทั้งสองดวงเลยอยู่ในตำแหน่งที่แบบเรียกว่าดีมากๆในช่วงเดือนไหนจดจำเอาไว้แล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้มันเต็มที่นะคะ เราเริ่มต้นกันที่เดือนพฤษภาคมนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นดาวที่เข้าประจําพบทุกพบในเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะนั่นก็หมายถึงว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมษรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกับคนที่ไม่ฟังใครหุนหันพันแล่นขี้โมโหขี้หงุดหงิด นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ภพเรือนวาสนาของคุณแล้วอย่างเต็มระบบละตอนนี้นะคะคุณอาจจะประกอบกิจการงานใดตอนนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเพราะดาวพระราหูของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นดาวโชคลาภนะคะเป็นดาวแห่งความสําเร็จพอเวลาที่เขาเข้ามากลุ่มร่วมในลัคนาหรือว่าสถานะตอนเกิดของเจ้าชะตาเนี่ย มันก็แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ช่วงระยะเวลาของเดือนพฤษภาคมที่เขาเข้ามากลุ่มลักเนี่ยมันเกิดผลสําเร็จบางสิ่งบางอย่างให้ตลอดมาได้ลาบลอยนะคะได้เงินทองได้ คือมีมีสเสน่ห์คนที่พระราหูกลมลักจะมีสเสน่ห์อย่างประหลาดนะแอดจะบอกให้มันจะเกิดความสําเร็จเกิดอะไรบางอย่างและมีความพลิกแพลงพลิกผันมีความเจ้าเล่ห์มีคือพระราหูเนี่ยไม่ใช่ตรงๆหรอกแอดจะบอกให้มีความเอาชนะความยุ่งยากอุปสรรคต่างๆได้มีรายได้พิเศษมีช่องทางในการทํามาหากินทั้งช่องทางแบบถูกต้องตามกฎหมายช่องทางที่ พลิกแปลงร้อยแปดเล่เหลี่ยมได้ทั้งหมดเลยมันเป็นความรู้ความสามารถแปลกๆพิสดารที่เข้ามาในโชคชะตาหรือว่าในชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษนะคะทีนี้สิ่งที่อาจจะเตือนก็คือดาวพระราหูเนี่ยนะคะ เข้าที่ไหนที่นั้นเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์มัวเมากับตัวเองม,มัวเมากับสิ่งที่ตัวเองได้มาอารมณ์มณั่นมั่นใจในตัวเองอย่างเหลือเฟือเลยอารมณ์แบบว่าขี้โมโหอารมณ์ที่ใครมาพูดแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อก็เกิดขึ้นได้แล้วเขาประกบรวมกับทั้งดาวมฤตยูนะคะประกบรวมกับดาวพระเกตในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะ ยอยู่ตนงนี้ประกบหัวประกบหางสิ่งที่ต้องระวังมากๆในเดือนพฤษภาคมก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเดินเตะโน่นเตะนี่อยู่ดีๆต้องเข้าไปผ่าตัดหรือว่าเข้าไปใกล้เฉียดกายมีชีวิตประจําวันที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลคนแถวๆตัวเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่ต้องอาจจะเกิดขึ้นก็คือพวก เ,เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจ้าชะตาก็ไปเยี่ยมก็เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้เช่นกันแม้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรืออะไรอย่างไรอย่างไหนก็ตามสิ่งที่แอดมินมองเห็นจากพื้นดวงของคุณก็คือดาวตัวเองนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะดาววัสนาของคุณเข้าสู่ภพเรือนวินาศดาววินาศเองเข้าสู่ภพเรือนวินาศอย่าเพิ่งตกใจนะคะภพวินาศเนี่ยมีไว้ล้างล้างดาวในทุกๆภพที่เดินเข้ามาสมมุติว่าลาภเดินเข้าสู่ภพวินาศ ลาผลความสำเร็จต่างๆจะเบาบางลงวินาศเดินเข้าวินาศความวินาศจะเบาบางลงเพราะฉะนั้นเรื่องที่วินาศที่สุดเรื่องที่แย่ที่สุดเรื่องที่ลำบากที่สุดไม่เกิดกับเจ้าชะตาเพราะฤหัสเข้าสู่ลัคนาราศีมีในภพวินาศอย่างนี้นะคะแอดมองว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของมีสินใครมีหนี้มีสินใครตึงใครแย่ใครมีค่าใช้ใจ่ายที่มากมายแบบไม่จําเป็นนะคะ ใครมีเรื่องแบบที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะเรื่องนิสิณเพราะเรื่องปัญหาต่างๆเหล่าเนี้ยเมื่อพรฤหัสเข้ามาสู่ภพเรือนวีนาและเกิดอิทธิพลตรงนี้อยู่ในภพที่สิบสอง่ะแอดบอกได้เลยว่าทุกอย่างจะผนะ่อนหนักทุกอย่างจะผ่อนคลายทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยบุญกุศลเก่าๆที่คุณทํามาเพราะพระฤหัสนั้นหมายถึงดาวครูดาวพระอาจารย์นะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้ว จะคุ้มครองไปถึงเรื่องของพันธุแอดเลมมองว่าเป็นเรื่องของการเหมือนแบบว่าใช้นี่ใช้สินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องนะคะมีช่องทางที่จะเหมือนแบบล้างนี่ได้ทั้งหมดนะคะในช่วงระยะเวลาที่พระฤหัสเข้าสู่ภพเรือนตรงนี้ตามตำราของโหราศาสตร์โบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพที่หลุดพ้นเป็นภพโมกกะสะเป็นภพที่จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณแบบรู้สึกย่าแย่วินาทล้างวินาทให้ในเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังคงต้องระมัดระวังเพราะว่าดาววาัสนาตัวเองก็เข้าสู่ภพวินาศเช่นกันความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรสร้างสิ่งความมั่นอกมั่นใจในตัวเองระยะนี้นะคะน้อยลงแต่ทําไมแอดมินบอกว่าพระราหูเข้ามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ฟังกนหนึ่งก็นั่นแหละ ไม่มั่นใจตัวเองแต่ก็ไม่ฟังคนอื่นเตือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าในเดือนพฤษภาคม list ไว้ได้ list ไว้เลยว่าฟังคนอื่นให้มากขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะตอนนี้ดวงกำลังขึ้นเลยราพระเป็นเกษตรเข้าสู่วบเรือนตะนุและเข้ายาวๆเป็นปีเพียงแต่ว่าในศักดิ์ศรีของความเป็นดาวราหูราหูก็คือราหูนึกออกไหมคะโดยส่วนปกติแล้วราหูก็จะเป็นเรื่องที่แอดมักจะพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคด ทรยศแล้วก็หักหลังด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในฐาน,นะของความเป็นดาวเจ้าเรือนลาพ้ะเนี่ยมันดีมากลาหูยังไม่ใช่แค่เรื่องของคิดคดทรยศหักหลังเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของความเจ้าอารมณ์ความเปลี่ยนใจง่ายความเอาแต่ใจตัวเองนะคะเป็นคนลึกลับเป็นคนแบบมีเล่ห์เหลี่ยมมากขึ้นเป็นคนทันคนก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้อ่า เลเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมคมของดาวพระราหูไปในทางไหนแต่โดยทั่วไปแล้วการที่คุณมีดาวราหูเข้าสถิตอยู่พบเรือนตัวตนนั้นก็จะมีเรื่องเสียแบบที่แอดมินบอกแต่มันมีเรื่องดีด้วยที่สำคัญนะคะชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่คุณรู้สึกถึงว่าตัวเองมีสเสน่ห์อย่างประหลาดกับเพศตรงข้ามนะคะ ทุกคนจะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์อยากเข้ามาใกล้ชิดอยากเข้ามาเอ,อเรียกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงให้ท่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายมาตีสนิทแบบออกหน้าออกตาเลยนะแต่ความเป็นดาวราหูกุมลักอะ่ะแล้วเขาเป็นคู่ธาตุลมนะคะกับพระอังคารเจ้าเรือนพระอังคารเจ้าเรือนไปไหนตกภพวินาศก็จะทําให้คุณเป็นคนลึกลับเป็นคนที่คนอื่นอยากเข้ามาหาเป็นอย่างมาก เป็นคนที่มีการแสดงออกที่รําคาญคนอื่นด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังในตัวเองแก้ปัญหาในเรื่องของคําพูดเรื่องธุรกิจมีวิธีการจัดการมีเล่ห์เหลี่ยมในการเจรจาต่อรองในเรื่องของการค้าขายเห็นไหมคะทําไมแอดมินไทยแล้วมันมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องต้องระวังเพราะทุกอย่างมันต้องไปชั่งน้ําหนักในเดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องหน้าที่เรื่องการงานเนาะเรื่องการเงินเรื่องการเงินเนี่ยแอก็ต้องบอกว่า ดาวดาวพระอาทิต์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระแล้วมีฐานะเป็นคู่สมพลนะคะเป็นคู่สมพลนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนะคะจากโครงการใหม่ๆที่คุณทำจากสิ่งที่คุณคิดค้นมาใหม่นะจากเรื่องอคิดใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่ได้รายได้ลัคนาราศีเมษบางคนจะมีบุตรหลานหรือบริวารที่เข้ามา หนึ่งพึ่งพาอาศัยเรื่องเงินทองของคุณต้องส่งเสียเสียเงินเสียทองให้บุตรหลานบริวารหรือสองบุตรหลานบริวารกลับกลายมาเป็นที่พึ่งพาที่อาศัยให้เงินให้ทองกับเจ้าชะตามันพลิกผันได้ทําไมสองข้างมันถึงแบบต่างกันอย่างนั้นล่ะแอดมินมันอยู่ที่ว่าดาวพระอาทิตย์เป็นการีจรของเจ้าชะตาหรือเปล่าในปีนี้ถ้าเป็นอย่างแอดมินแอดมินสวยแน่เพราะว่าพระอาทิตย์ของแอดมินเป็นการีจร พอเป็นการีจรปุ๊บมันกลายเป็นเสียจกที่ควรจะได้เงินมันเสียเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องทักษะจรใครอยากรู้ว่าดาวตัวเองมีดาวอะไรเป็นกาลิเป็นสีจอนคิดคน้นค้นหาได้ด้วยตัวเองด้วยกันคลิกไปที่ลิงก์ใต้ชื่อช่องของแอดมินตรงนั้นแอดมินบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณใจเย็นแล้วไล่ไปทุกคลิกอะ ไล่ไปทุกลิง์ที่แอดมินทิงไว้ให้คุณจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโหาราศาสตร์มากขึ้นมีตัวอย่างทําให้ตั้งแต่ลัคนาราศีดาวพื้นดวงของคุณมีอะไรบ้างไม่ต้องไปให้ใครผูกให้เลยคุณทําได้เองทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะในส่วนเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีเมษที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามที่เขาเคยแต่งงานแต่งการกันมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ย อยู่ในตำแหน่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไม่ได้มาตรฐานดีกับคุณเห็นไหมคะเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นการอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองก็แสดงว่าเขามีฤทธิเดชเป็นปราไม่สามารถส่งเรื่องที่สมบูรณ์มาให้เวลาที่เราบอกว่าไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีแต่อาจจะเคยได้คู่ครองจะได้คู่ครองที่เป็นไม้บ้างหรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วหรือว่าคู่ครองนั้นเป็น เป็นลูกกัมพานะคะคือมีอะไรที่ไม่ครบพร้อมสมบูรณ์มาแต่ไม่ได้แปลว่าได้คู่ครองไม่ดีนึกออกไหมคะสำหรับคนโสดนะอาจจะได้คู่ครองแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะได้คู่ครองที่ทำมาหากินเก่งนะคะอายุน้อยกว่า บางคนก็เขาเรียกว่ามีมียศถาบรรดาศักิ์เข้ามาเพราะว่าพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเจ้าเรือนเป็นพระอังคารเช่นเดียวกันไอ้พระสุขเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนมีคู่แล้วในระยะเวลานี้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะอ้อนคู่อยากให้คู่มาสนใจอยากให้คู่มาดูแลอยากให้คู่ครองมาเอาอกเอาใจตัวเองอยากให้คู่ครองเข้ามาใกล้ชิดแต่ว่าคู่ครองอาจจะตอนนี้อาจจะรู้สึกเครียดเครียดจากเรื่องงานเครียดจากเรื่องเงินนะคะเครียดจากตัวเองนั้น ทำอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องอย่าลืมว่าดาวของเขาอะส่งผลไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอารมณ์มีความหมงุดหงิดมีอะไรแต่ฝ่ายชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเรียกร้องมากเกินไปในระยะเวลานี้นะคะแล้วดาวศุกร์เวลาสถิตอย,ยู่ที่พบที่หนึ่งกลุ่มลัคนาเนี่ยน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะเจ้าชะตาอาจจะเป็นเรื่องเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเนี่ยคะ่ะไอ ตรงระบบปัสสาวะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์มาจากพบเรือนที่อยู่ในส่วนกลางของส่วนกลางของร่างกายนะคะก็จะบอกไปว่าจะมีความเจ็บปวดไอตรงเนี้ยค่ะตรงส่วนกลางของร่างกายอะนะคะเรื่องของสุขภาพก็ไปแล้วก็คือให้ระมัดระวังนะคะถ้าเกิดหนุ่มๆก็จะเป็นเรื่องเนี้ยละค่ะระบบปัสสาวะนะคะถ้าเป็นสาวสาก็จะเป็นเรื่องของมดลูกหลังไข่เนาะ ต่อไปเดือนพฤษภาไปแล้วนะคะต่อไปเดือนมิถุนายนมิถุนายนเดี๋ยวแอดจะไล่ไล่ดาวก่อนขับดาวเข้าในแต่ละดวงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแปลดาวให้ฟังนะคะพฤหัสเนี่ยพุธก่อนพุธยกเข,เ,ขเ,ขเข้าสู่ลัคนาราศีพุธศบกลุ่มร่วงกวับพระอาทิตย์นะคะพระเกตยกเข้าราศีกลุ่มละนะคะ ระเกตตอนเข้าเรือนวินานี่มันโอเคมากนะคะแล้วก็ต่อมาพระอาทิตย์นะคะย้ายจากเรือนกระดุมพระและปุตตะเข้าสู่สหัสชชะนะคะมีการติดต่อสื่อสารกับคนอายุน้อยกว่าพระจันทร์อยู่ในเรือนพันธุเป็นเกษตรราธิปดีในเรือนนี้นะแล้วในช่วงต้นเดือนท้ายเดือนพระจันทร์จะเดิน3เดือนครั้งนะคะต่อไปนะคะพระอังคารยกเข้าสู่ราศีเมษโอเคเป็นเกษตรราธิปดีอยู่ในเรือนตัวเองนะคะ แต่ต้องอย่าลืมว่าชาวลัคนณาราศีเมษนั้นมาพรา้อมกับดาววาัสนาที่เป็นดาวมรณะนะขอให้คนฟังของแอดมินเนี่ยในปีนี้ไม่มีพระอังคารเป็นกาลิจรน,นะคะถ้ามีพระอังคารเป็นกาลิจรมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะหรือมีเรื่องแสบๆคันคันเจ็บๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองทำลายตัวเองทําให้ตัวเองเสียหายเป็นอย่างนั้นไปซะนะคะพังคันยกเข้าสู่ราศีเมษแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีในวันที่26มิถุนายน พระอาทิตย์อ่าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่พบเรือนสหัชชะนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะพระพุทธเข้ามาอยู่ตรงนี้ในเรือนของลักนณาราศีพฤษศพุธอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ํามาอยู่ในเรือนของพระศุกร์ก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยการเจราจาการติดต่องานเรื่องเงินค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะ มีประโยชน์มีโพดผลมีการเงินการทองที่เข้ามาดีพฤรหัสถิตเดี่ยวอยู่ในภพวินาอย่างนี้นะคะเรื่องหนี้สินคลี่คลายและผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ช่วยนะคะชาวลักนณาราศีเมถุนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะทำกิจการงานใดมีคนอำนวยความสะดวกให้ค่อนข้างดีมีการติดต่อสื่อสารค่อนข้างดีตัวของคุณเองเนี่ย เป็นเกษตรราที่พอดีในเดือนนี้มั่นคงมั่นอกมั่นใจตัวเองเหมือนในเดือนที่แล้วเหมือนในเดือนพฤษภาคมเลยสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังนะคะสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็มีเพียงว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการไม่ฟังใครการหุนหันพันแล่นใครเตือนไม่ฟังตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะอะไรเพราะว่า ผู้ใหญ่ในระยะนี้ไม่มีใครที่แบบว่ามุ่งร้ายหรือว่ามุ่งทำลายเลยการที่คุณจะฟังผู้ใหญ่สักคนในช่วงระยะเวลานี้แอดมินมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วพระสุขเนี่ยเป็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเกษตรตาธิบดีนะคะกลุ่มร่วมกันคู่ธาตุน้ำนี่มันคือความมั่นคงในเรื่องของการเงินมันคือความมั่นคงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะได้ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินงานแบงค์งานหมุนเงิน ที่เป็นฝ่ายสินเชื่อนะคะที่เป็นฝ่ายแบบว่า,าเก็บหนี้เก็บสินก็ได้นะคะคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ได้เพราะเพราะพระฤหัสอยู่ในภพวินาศชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษที่ทํางานเกี่ยวกับสัมพันธ์การต่างประเทศหรือแม้กระทั่งว่าทํางานแล้วพบเจอคนต่างประเทศมากทํางานในโรงแรมใหญ่หญๆซึ่งคนต่างประเทศบริหารหรือรับ ลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศอันนี้ก็ใช่ด้วยนะคะลัคนาราศีเมษที่ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างการ DIY การรีโนเวตตอนนี้ดีหมดนะคะและดีรวมไปถึงว่าชาวลัคนาราศีเมษที่ทำงานเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยทำงานเป็นผู้รับเหมานะคะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรดีนะ,ะดาวดาวอังคารเป็นเกษตรเนี่ย เป็นอาหารเป็นตำรวจนะคะดาวอังคารเป็นเกษตรเป็นอาหารเป็นตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบอาบเหนืยตังน้ำเป็นเรื่องของการทำงานที่เหนื่อยๆได้ทั้งนั้นเลยนะคะคือระยะเวลาที่ดาวพระอังคารกลุ่มลักอย่างนี้นะแอดก็จะมองว่ามันมีเรื่องทะเลาะวิวาทง่ายมันกลุ่มคู่กับอะไรมันกลุ่มคู่กับพระราหูมันเป็นคู่ ทธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณเป็นธาตุไฟด้วยนะคะดาวสามเป็นเจ้าเรือนเกษตรคุณเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้ในทุกรูปแบบแล้วเป็นการต่อสู้ในแบบที่ว่าต่อให้สังกตายอยู่คุณก็จะพร้อมตายอะ ไม่ใช่พร้อมแต่พร้อมที่จะไปตายเอาดาบหน้าเอาหัวชนฝาสู้ไม่ถอยนะคะเพราะฉะนั้นงานในระยะเวลานี้เป็นงานประเภทที่ว่าถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยมากแต่ว่าคุณจะเกิดความรอบรู้เกิดสติปัญญาเกิดเลี่ยมเกิดชั้นเชิงเกิดความเอาชนะมันเป็นการเอาชนะแบบที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยด้วยการที่แบบว่า จะให้พูดยังไงดีสามก็แปดแอดพูดไปเดี๋ยวก็มาเครืองแอดอีกเอาเป็นว่าเอาชนะแม้ว่าบางเรื่องจะรู้สึกว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหน่อยแต่ก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีในระยะเวลานี้กิจการการงานอะไรต่างๆโดยอิทธิพลของพระราหูว่าแอดไม่ได้เลยโดยอิทธิพลของพระราหูทำให้คุณสามารถพลิกแพลงนะคะทำมาหากินในหลายๆเรื่องได้แบบได้แบบประสบความสำเร็จ อยู่เสมอไม่ว่าเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีสิ่งที่เตือนยังคงเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะว่าเวลามีอารมณ์คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาไต่ตองคุณจะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะต่อสู้ไม่สนใจกับเรื่องของอันตรายไม่สนใจกับเรื่องของชีวิตเป็นคนที่รุนแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวลัคนาราศีเมษนะ คุณหันมาจับสมาธิหันมาจับการจเจริญสติคุณจะมีปัญญาในการที่แบบว่าจะบริหารชีวิตให้มันสมูทให้มันดีได้ให้มันแบบว่ามีความสุขไม่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวขึ้นเต็มที่เดี๋ยวลงเต็มเดี๋ยวลงปังลงมาพลิกความพลิกหงายในโชคชะตาเลยนะคะคือดาวสามเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวเองกลุ่มเรือนตัวเองเป็นทั้งดาวมรณะนะคะเห็นไหมคะ เป็นนังดาวมรณะและดาวเจ้าเรือนตัวเองคุณเกิดมาอย่างเนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคําว่ามรณะเลยคุณเกิดมาพร้อมกับคําว่ามรณะเมื่อมรณะอะถ้าเราทายในฐานะที่เป็นมรณะไปสถิตอยู่อย่างนี้นะมันแหมหมายถึงว่าเจ้าสตาเนนะ่ะ แอดถึงบอกไงว่าคุณพลิกคําพลิกความพลิกหงายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมีเรื่องให้เสียน้ําตาเดี๋ยวมีเรื่องให้โศกเศร้าเดี๋ยวมีเรื่องให้ดีมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหัดบาลานซ์ชีวิตด้วยการนั่งสมาธินําตัวเองเข้าไปสู่สติปัญญาใช้ปัญญาแก้ปัญหาเพราะคุณบาลานซ์ได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นการต่อสู้ทุกรูปแบบเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษไม่มีแพ้อยู่แล้วด้วยความเป็นทั้งพระอังคารมีทั้งพระราหูเพื่อนซีเข้ามากลุมกันเป็นคู่ธาตุลงคุณชนะในทุกรูปแบบคุณชนะในทุกการแข่งขันในระยะเวลานี้นะคะวินาทเข้าวินาเนี่ยมีอะไรที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องกลัวอีกไม่มีแล้วนะคะเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน เอาเป็นว่าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะก็ต้องทายกันไปแบบนั้นเลยนะคะและมีโอกาสเป็นอย่างมากด้วยนะที่คุณจะได้แบบมรดกนะคะจากจากคนที่สูญเสียไปแล้วพบแล้วคำว่ามรณะเนี่ยดาวมรณะก็คือดาวเจ้าเรือนการเงิน ของปัตนีมีโอกาสว่าจะได้โชคได้ลาบจากคู่ครองคนรักด้วยซ้ํานะคะเพราะดาวศุกร์ย้ายไปแล้วนี่ดาวมรณะเป็นกระเป๋าตังเป็นดาวกระเป๋าตังของคู่ของคนรักเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองนะคะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองนี่ต้องบอกเลยนะว่าชาวลักนณาราศีเมษเนี่ยแอดมองไปมองมาแอดมองเห็นดวงของคุณเนี่ยเวลาถ้าชาวลักนณาราศีเมษที่เป็นสตรี แอนมองเลยว่าคุณแทบจะควบคุมการใช้จ่ายของของอีกฝ่ายได้รู้หมดอ่ะเขามีเงินเข้าเท่าไหร่เขามีเงินออกเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณจะเอามาบริหารไหมหรือคุณไม่ได้เอามาบริหารแต่คุณจะได้เป็นก้อนเป็นการรเรื่อยๆเป็นคังๆงไปแบบนี้ก็ได้คู่ครองคนละคกอนข้างดูแลชาวลัคนาราศสีเมษดด,ดีมากเลยนะคะเอาละเรื่องของการเงินก็บอกแล้วว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่ๆเนาะ คู่ครองคนรักสนับสนุนในเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในโครงการใหม่เขาจะเข้ามาช่วยซับพอร์ตนะคะความรักในเดือนนี้ยังคงมีความมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหามากมายนะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าที่เคยติดต่อคือที่เคยประสานงานกันวนกลับพบเจอกันดาว พูดกับดาวสุขเวลาเขากลุ่มร่วมกันเ็าเป็นคู่ท่านน้าพูจาก็กลุ่มกลิ่นนิ่มๆไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคําพูดคําจาเจ้าชู้แต่ก็เจ้าชู้อ่ะนะคะแอดบอกเลยว่ามีลักษณะเจ้าชู้บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีสนเสน่ห์นะคะหรือว่าคนอื่นมองว่าตัวเองเจ้าชู้แต่บอกเลยว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณดูเจ้าชู้ดูกลุ่มกลิ่นดูมีคนเข้ามาหาดูมีคนเข้ามาใส่ใจนะ ระยะเวลานี้หนะ้าที่การงานยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะกรรมะเป็นเกษตรราธิบดีก็มีงานเป็นมีงานเป็นสารณะนั่นเองนะคะทําแต่งานทําแต่งานนะกิจการงานมั่นคงนะคะทํากิจการใดประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ความรู้ความสามารถต่างๆที่ร่ําเรียนมาหรือที่เป็นความรู้ความสามารถพิเศษเอามาใช้กับงานแล้วมีคนมองเห็น นะคะมีชื่อเสียงมีคนนับน้าถือตามีคนยอมรับนับถือในเรื่องของการทำงานของเจ้าชะตาในระยะนี้เป็นอย่างมากด้วยนะคะการงานการเงินความรักส่วนคนมีความรักที่แต่งงานแล้วระยะเวลานี้ก็เหมือนที่บอกไปคนรักเอาเงินมาให้คนรักเอาโชคมาให้นะคะคนรักค่อนข้างที่จะ เนี่ยค่ะคนรักค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลนะคะเจ้าชะตาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกันถ้าจะมีก็มีจากอารมณ์ของชาวลัคนาราศีเมษนั่นแหละในเดือนมิถุนายนนะคะต่อไปนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีดาวมรุตยูขยับย้ายด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวลัคนาราศี เมธเลยเพราะว่ามารุตยูเนี่ยกลุมรักอยู่กับตัวเองมาเจ็ดปีหลายคนเคยมาคอมเมนต์บอกแอดมินนะว่าผมป้าหนูอะไรเงี้ยเราหกระเหินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเจ็ดปีนี้มันจะต้องย้อนหลังไปไปดูกันเลยอะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางทีมันเปลี่ยนแปลงช้าๆหรือว่าบางทีมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในเจ็ดปีอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่สองครั้งเป็นสองครั้งที่แบบลำบากยากเย็นนะคะ แั้นุก็คือเรื่องของเรื่องของบริวารเรื่องของตัวเองเรื่องของที่บ้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับโชคเจ้าชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปหมดอะนะคะอย่างแอดมินเนี่ยมฤตยูอยู่ตรงนี้มา7ปีเนี่ยมันเล็งรักแอดมินเป็นดาวจะเป็นดาวดูเป็นคนลัคนาราศีตุลสิ่งที่แอดมินเจอก็คือการย้ายบ้านการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านนะคะเปีสบ้านหบ้าน เป็นบ้านพักหลวงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่งงมากมันก็จะขยับย้ายไปเรื่อยโดยที่เราแบบไม่สามารถไปต่อสู้ได้ก็เป็นไปตามดาวนั่นแหละค่ะมรตยูย้ายสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาดาพระพุธนะคะพระพุธจะมีช่วงย้ายเมื่อเมื่อปลายเดือนเป็นอ่ะย้อนไปตรงมิถุนายนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินย้อนไปตรงมิถุนายนนิดหนึง่งเดือนมิถุนายนเนี่ยพระพุธ จะยกเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่26มมถุนหนาคุมร่วมกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพุตตะนะคะทำไมแอดมินจะต้องย้อนมาตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่พุทธยกเข้าสู่ราศีเมถุนและเป็นเกษตรตราธิบดีเนี่ยความเป็นเจ้าเรือนสหัชชะความเป็นสุดยอดของนักเจรจาของคุณในเดือนนี้ดีมากคุณติดต่อสื่อสารคุณทำโครงกรารใหม่คุณทำอะไรต่างๆ มากมายขึ้นมาระยะนี้คุณจะมีคอนเน็ชันที่ดีมีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนดูแลนะคะมีคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นเพศตรงข้ามเมื่อคุณร่วมมือหรือว่าทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดผลสำเร็จมันเกิดผลดีมันเกิดความมั่นคงมันเกิดความมั่งคั่งขึ้นในโชคชะตาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปพอเดือนกรกฎาเนะี่ยอย่างที่แอดมินบอกว่ามรุตยูย้ายแล้วนะคะ เรื่องต่างๆที่มันแย่มาเจ็ดปีมันกําลังจะฟื้นฟูขึ้นแต่มรุตยุเข้าไปสู่เรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีเมทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นคอยจับทางว่ามรุตยุเข้ามาให้ผลดีหรือผลร้ายนะคะมีโอกาสด้วยนะที่มันจะเป็นผลดีนะคะจะต้องจับตาดูว่าดาวพื้นดวงของคุณสอดประสานหรือว่าสอดรับกับดาวมรุตยุที่เข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระอย่างไรนะคะ แล้วพระพุทธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นตรงนี้นี่บอกเลยว่าพระพุทธตำแหน่งดีมากนะคะอย,อยู่ในกรกฎก็ยังเป็นคู่มิรนะคะเป็นคู่มิตรแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะย้ายตามพระอาทิตย์ย้ายตามมานะคะพระอาทิตย์ในกรกฎก็ดีมากอีกนะคะเพราะว่าตำแหน่งของพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะ ในพบเรือนพันธุเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรอะไรที่เหนื่อยยากอะไรที่ทํามาแล้วเหนื่อยเหลือเกินอยากได้รับผลตอบแทนแอดบอกเลยว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนในช่วงระยะเวลานี้ที่แบบไม่ธรรมดานะคะเป็นมหาจักรแสดงว่าที่เหนื่อยยากที่ลงทุนที่ลําบากมาอ่ะแล้วมาคอมเมนต์มินิทีในเดือนกรกฎาคมตอนที่แอดทาคลิปโดยละเอียดว่าคุณได้รับอะไรจากพระพุทธซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะ ทีนี้ขยักไว้พููจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในราศีสิงห์ที่สิ้นเดือนกับรกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะในภพเรือนตัวเองยังคงเป็นเมษเจ้านักเลงอยู่เช่นนั้นในระยะเวลาที่ราหูเข้าสติปัญญานะคะจะต้องเกิดนะคะจะต้องบังคับจิตใจตัวเองให้เป็นคนร่มเย็นให้ได้แอดมินเป็นห่วงชาวลัคนาราศีเมษพอๆกับห่วงตัวเองเพราะว่าดาวเลงอะดาวเลงเรือนแอดมินเหมือนกันนิสัยเหมือนกัน ฉะนั้นแม่เนี่ยเหมือนเนื้อคู่กันในทางในทางทฤษฎีโหราศาสตร์นะคะจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันจะเป็นลักษณะที่นิสัยที่เขาแบบว่าเป็นคู่แฝดทางเรื่องของเจตวิญญาณก็ได้เพราะว่าเวลาที่ดาวมันอยู่ตรงข้ามัมนให้ผลสำหรับแอดมินที่เก็บสถิติมามันให้ผลเหมือนกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นิสัยลักษณะความเกเรความเป็นมาเฟีย ในสายเลือดความโผงผางนะคะความซื่อตรงหรือว่าเล่เหลี่ยมพิกแพงแอดก็มีในบางครั้งแอดก็ยังถูกประนามว่าฉลาดแกมโกงในบางเรื่องในสมัยเด็กๆมีวิธีแก้ไขในแบบฉลาดแกมโกงเสมอเพราะฉะนั้นฟังแอดแล้วก็อย่าเพิ่งเคืองแต่ลองไปนึกดูว่าเออฉันก็มีตรงนี้ไหมนะคะคนที่มีดาวสิ่งที่เราแตกต่างกันก็คือลัคนาราศีเมษมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัว พระอังการคือขมุงโฉงเฉงเวลาที่โกรธนะคะโมโหร้ายพูดตรงไปตรงมาแก้วกล้าขยานันไม่เคยหยุดทำสู้ไม่เคยถอยนะคะมีความรู้สึกว่าขยานันแก้วกล้าเก่งกาดคือพังคานแต่พระสุขก็จะรักสวยรักงามมีความเป็นโลก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 ,กทั้งหมดนะคะอยากมีอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า สุดแต่ว่าในดาวพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรกลุ่มลักอีกแอดมีทั้งดาวพฤหัสและมีทั้งดาวอื่นเพราะฉะนั้นนอกจากลักสวยลักงามเป็นคนพูดเพราะเป็นคนที่เวลาพูดจาอะไรออกไปแล้วมีคนชอบฟังในส่วนของแอดมินเนี่ยแอดก็จะมีดาวอื่นๆอย่างพฤหัสหรือดาวอื่นๆอ,อ,อย่างพระพุธเข้ามากลุ่มรวมด้วยอย่างเงี้ยนะคะชาวลักนณาราศีเมฆก็ต้องดูว่าในเรือนตัวเองของคุณคุณมีดาวอะไรแอดจะบอกทิศ คลิกนิดหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณมีดาวอะไรอยู่ในลัคนาราศีเกิดตัวเองตรงนี้นะคะคุณไปดูวันเกิดตรงนั้นสมมุติว่าคุณเกิดมาแล้วดาวพื้นดวงของคุณมีดาวราหูอยู่นะคะแต่คุณเกิดวันอังคารคุณไปดูดวงพื้นฐานวันอังคารที่แอดมินทำคลิปให้แล้วใช่ไหม คุณยังสามารถดูดวงพื้นฐานของคนเกิดวันราหูได้ด้วยวันพุธกลางคืนนั่นคือลักษณะนิสัยของคุณแล้วไปฟังแล้วมาคอมเมนต์บอกแอดมินมาตรงไหมหรือว่าคุณคุณเกิดวันอังคารก็จริงแต่ในเรือนเกิดของคุณน่ะมีดาวพฤหัสบป,ปดีอยู่ตรงนี้คุณไปดูวันของคนเกิดวันพฤหัสบป,ปดีได้ด้วยแล้วมาบอกเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณมีดาวกุมรักษ์อ่ะมันส่งผลกับบุคลิกของคุณลักษณะความคิดและนิสัยของคุณ คนเราอ่ะไม่สามารถแบ่งเป็นเจ็ดประเภทเกิดวันจันทร์เป็นคนนิ่มนวลอ่อนหวานวันอังคารเป็นคนขมงฉงเฉงผงผากล้าหาญกล้าแกล่งเกิดวันพุธเป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาชอบรู้ชอบคิดชอบพูดชอบคิดชอบเขียนมันแบ่งไม่ได้เป็นเจ็ดชนิดมันยังมีลักษณะอื่นมีดาวเร็งดาวโยกดาวตรีโกนที่มันมา แปลเปลี่ยนให้คุณมีลักษณะนั้นๆน่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานอกจากจะเป็นคนขยันเก่งกล้าสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างลุยแล้วอ่ะดาวพระราหูที่เข้ากลุ่มลักอย่างโดดเด่นเนี่ยทําให้คุณกลายเป็นคนเป็นนักเลงไปด้วยก็ได้นะคะไม่พอใจอะไรก็สะบดไม่พอใจยิบมีดจิบไม้ไม่พอใจพร้อมที่จะตัดสินด้วยความรุนแรงแอดก็จะต้องบอกว่าระยะเวลานี้ควบคุมตัวเองให้ดีนะในเดือนธันา,าคมนะคะ ทีนี้ดาวย้ายครบหรือ,อยังเนาะคุยกันจนขนาดนี้มฤตยุเข้าสู่ราศีกฤษศนะคะพระพุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะแล้ว <c oughs> พระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนและเป็นเดือนสหัสชชะนะคะแล้วต่อไปนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎถูกต้องแล้วพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาจักรละตอนนี้นะคะเรื่องใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือว่าลูกเต้าเนี่ยโห เป็นที่พึ่งผาสายได้อย่างดีดีนะคะเอาละนะคะเรามาทำนายกันว่าในเดือนกระกฎะาคมหน้าที่การงานเป็นอย่างไรนะคะหน้าที่การงานยังคงมั่นคงยังคงเข้มแข็งเพียงแต่ว่ามันมีดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวพ,พุธเนี่ยเล่งกับดาวประเสาร์แต่ทั้งคู่เนี่ยโชคดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นคู่สมพลนะคะพระอาทิตย์กับพระเสาร์เนี่ยถึงแม้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันและเป็นคู่ธาตุไฟ แอดก็จะต้องบอกเลยว่าเรื่องหน้าที่การงานนะคะเรื่องการเจราจาต่างๆลดความรุนแรงทำไมทาไมเป็นช่วงระยะเวลาคลิปชุดยาวชุดที่สองที่ต้องมานั่งบอกชาวลัคนาราศีเมษว่าลดลดลงมาหน่อยนะคะความดันทูรังสูงมากและชุดคลิปที่สองความเป็นไฟแสดงออกมาอย่างมากมายนะคะพระราหูเนี่ยเป็นโชคลาภ แต่กลายเป็นว่าทําให้คุณแบบเร่าร้อนรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระงับสติอารมณ์ได้แอดว่าคุณจะตักตวงจากความเป็นราหูที่เป็นเทวีโชคได้เป็นอย่างมากเลยแล้วพฤหัสนี่ก็ยังส่งผลดีให้เรือนพันธุด้วยชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องด้วยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องห้องหอบุตรบริวารอาจจะมาสร้างบ้านให้ก็ได้หรือมีโอกาสได้บ้านใหม่ก็ได้ในระยะเวลานี้นะคะแล้วการติดต่อเจราจาอะไรทั้งหลายถ้าเป็นการติดต่อเจราจาที่เป็นทางไกลเป็นโครงการใหม่ๆสัมพันธ์กับการต่างประเทศสัมพันธ์กับชีวิตผู้คนหรือว่าทํางานสัมพันธ์กับคนต่างประเทศแอดมองว่าค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองทางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ก็ดีนะคะการลงทุนการต่างประเทศ ดีค่ะเรื่องปวดหัวมีค่ะเพราะราหูเข้าตัวเองมีเรื่องเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะฉะนั้นจดไว้บันทึกไว้แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกับแอดมินนับตั้งแต่วันที่พระราหูเข้ากลุ่มร่วมกับพระอังคารเกิดผลอะไรขึ้นมีความเป็นนักเลงโตจริงไหมอย่างที่แอดมินบอกนะคะเรื่องของหน้าที่การงานดีเลยทีนี้เรื่องของการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนพระราหูเข้ามาเซิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวพระราหูจะย้ายกลับไปที่เดิมไ,ไม่ใช่พระราหูเนี่ยแอดมินชีนะ้เนี่ย ฟังแอดมินแล้วบางทีแอดมินเรียกดาวผิดก็อยากให้เข้าใจความอ่อ <c> ง <oughs> ความอ่องอ่ององ่องของแอดมินน่ยอยู่กับดาวมากเกินไปแล้วก็แปลกใจที่ตัวเองอะ่ะชี้ดาวหนึ่งแล้วก็พูดถึงชื่อดาวหนึ่งคุยเรื่องเมธเพราะฉะนั้นไม่ว่าแอดมินจะคุยเรื่องเมธแล้วไปเรียกราศีอะไรขอให้เชื่อว่ามันเป็นเมธเพราะแอดมินอ่านแผนที่ดาวจากลัคนาราศีเมธไม่ผิดเพี้ยนนะคะเรื่องของการเงินนะคะ ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเข้าไปสถิตยอยู่ในภพเรือนสหัสชชะแล้วยังคงสถานะความเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะกับดาวเจ้าเรือนที่เป็นดาวพุธอยู่อีกด้วยนะคะในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังคงเป็นคู่ธาตุน้ำความมีสเสน่ห์ความฉลาดรอบรู้ความมีศิละปะในการพูดจะส่งเสริมให้คุณติดต่อและทำอะไรได้ดังใจสิ่งที่แอดมินมองเห็นก็คือเจ้าชะตาเนี่ย มีความเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาติดต่อสื่อสารกับใครกับมีความใจเย็นมีความนุ่มนวลคือเหมือนกับมีความนุ่มนวลกับคนไกลคนที่เจ้าชะตารู้ว่าก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบเจ้าชะตาหรอกเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารกันแค่นั้นเองแต่กับมีความแข็งกระด้างกับคนใกล้หรือคนที่คุณรู้ว่าเขารักคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนะคะ ถ้าลดความร้อนแรงลดความเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างราบรื่นเลยพระสุกยกหน้าเจ้าเรือนตัวเองพระสุกเป็นเจ้าเรือนความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะออกออกลูกมาในแนวทางที่แบบว่ามีคนรักเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเพื่อนกันนะคะดาวปัตตนี้เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยเวลาที่พูดคุยกับคนรักหรือว่าอะไรคุณจะรู้สึกว่าคุณก็ คุณก็มีความสุขอะได้คนใกล้ชิดคือแอดมองว่าชาวลัคนาราศีเมษในระยะเวลาเนี้ยนะคะคุณจะได้ถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้คนที่เป็นญาติญาติแต่ไม่ใช่ญาติสายชิดนะเป็นญาติญาติหรือเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองหรือว่าเข้ามาจีบเข้ามาสนใจเข้ามาถูกชะตากันนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นหุ้นส่วนดำเนินกิจการร่วมกับคู่ครองหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยมาพัฒนากิจการมาเปิดกิจการหรือมาเปิดโครงการอะไรใหม่ๆให้คุณทำคือคนรักคู่ครองของ,ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากในการเริ่มทำธุรกิจหรือกิจกรรมอะไรต่างๆคุณไปปรึกษาหารือก,กับเขาได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำกันในเรือนสหัสชะ เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างคู่ครองคนรักของเจ้าชะตานั้นค่อนข้างที่จะมีไอเดียดีแล้วประคับประครองไปได้ดีด้วยนะคะสิ่งใดๆที่คุณทํามาอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมมาจนถึงระยะเวลานี้นะคะเป็นโครงการใหม่ๆที่ทําสารต่อมาเลยตั้งแต่มก,กราคมพามีนาเม่พอถึงเดือนกรกฎาคมไอ้โครงการนั้นะจะประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้น อดทนแล้วก็ทําแล้วก็พัฒนาอย่างเหมือนเวลาแอดมินบอกว่าเนี่ยดาวเข้าสู่ภพเรือนพันธุทุอย่างเนี้ยนะคะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแอดมองว่ามันจะมีบ้านใหม่รถใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเจ้าชะตาเป็นความมั่นคงใหม่ๆรวมถึงบุตรหลานและบริวารเป็นที่พึ่งพาให้อาศัยให้เงินให้ทองให้อะไรที่เป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเขาได้งานการที่ค่อนข้างที่จะมีหลักมีแหล่งเป็นหลัก,เป,ลกเป็นฐานเรียกว่า เป็นช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมซึ่งมีเรื่องที่น่าเฉลิมฉลองในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนทั้งเรื่องเพื่อนก็ดีนะคะเรื่องบุตรหลานบริวารก็ดีเรื่องการติดต่อสื่อสารก็ดีเรื่องโครงการใหม่ๆก็ดีเสียอย่างเดียวคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็จะต้องเตือนกันไปตลอดทั้งปีนี้พระเรือสบดีโยกมีโยกเกณฑ์ที่ดีต่อพบเรือนพันธุ แอดมองว่าบางคนนะคะถึงไม่ได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรมีเรื่องของการปิดหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านด้วยนะคะออกแนวนั้นเลยนะคะช่วงเดือนกระกฎาคมลาบผลอะไรจะเกิดไหมล่ะแอดมินแอดก็จะบอกว่าลาบผลอาจจะเกิดความปนแปลหน่อยนะเพราะว่าในเดือนนี้นอกจากคุณจะขี้หุนหง,งิดเจ้าอารมณ์แล้วนะคะยังมีความปนแปลอยู่ในอารมณ์ตัวเองอาจจะเพราะว่า งานบางอย่างติดขัดหรือว่างานบางอย่างเสียหายล่าช้านะคะเรื่องที่มุ่งหมายไว้ทำโครงการไว้อาจจะไม่ได้รวดเร็วดังใจในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งบางอย่างที่คุณมุ่งหวังจะได้เพราะว่าประเกตเข้าสู่พบเรือนลาภาก็อาจจะมีผลทำให้แปรปรวนนิดหน่อยในระยะเวลานี้นั่นก็คือเดือนกรกฎาคมถ้าถามเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย แอดก็จะให้ระมาระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของดาววินาศอย่างเงี้ยดาววินาศเข้าสู่ภพเรือนวินาศแบบเนี้ยสิ่งที่จะเตือนมันก็จะไม่ใช่โรคอะไรที่หนักหนามันวินาศมันล้างไงมันล้างความวินาศไปแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องอะไรที่หนักหนานักส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของ ความอ้วนน้นําหนักตัวซึ่งมันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะเวลาที่พระราหูเข้าสู่ภพเรือนใดคนอ้วนจะพร้อมคนพร้อมจะอ้วนจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจะมีความลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างเจ้าชะตาอาจจะไปรุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายอย่างหนัก,อย,กอย่างมากมายเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระราหูเข้าหันมาเกี่ยวกับเรื่องของออกกําลังกายหันมาสนใจในวิชาต่างๆ อยากจะปลูกเบิกอยากจะรื้อคน้นอยากจะเอากลับมาเรียนอยากจะปลูกผักปลูกพืชปลูกเล่นสําหรับกับพี่ป้าหนาอาที่แบบกเกษียณอายุแล้วทําไปเล่นๆเ,เนี่ยคุณจะทําเป็นเล่นในแบบที่ได้ดอกได้ผลได้ความจริงจังได้ความสนุกสนานในแบบที่แบบหัวฟูเต็มนะคะมันเป็นความรุ่มหลงอย่างหนึ่งเวลาพระราหูเข้าสู่ภพเรือนตัวเองหรือว่าเล็งเรือนตัวเองแอดมินก็เหมือนกันนะคะ ในระยะเวลานี้ก็จะลุ่มลงเป็นอย่างยงไปเนาะทั้งๆที่พระราหูยังไม่ย้ายเลยนะือนกุมภาพันธ์แอดเริรมละต่อไปนะคะเดือนสุดท้ายจริงๆเมษเนี่ยถ้าอยากรู้นะคะว่าพระราหูสถิตยอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะแอดอยากบอกให้ไปฟังราหูมรุตยูพรฤหัสย,ย้ายนะคะกดคลิกเข้าไปที่หน้าชื่อช่องแล้วก็หาเลยลัคณาราศีเมษที่เป็นคลิปราหูย้ายอะ่ะ แอดบอกไว้แล้วนะคะในเดือนนะั้นะบอกอย่างละเอียดเลยว่าพระฤหัดย้ายเข้ามาตรงนี้นะคะพระราหูตรงนี้มรุตยอยู่ตรงนี้มีดาวอะไรตั้งรับเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่รู้จักดาวพื้นดวงนะคะคนที่ไม่รู้ไม่เคยผูกดวงเลยไม่เคยไปหาหมอดูเลยไม่เคยให้นักโหราศาสตร์จับ จับดาวจับดวงตัวเองก็บางคนก็ไม่สําหรับแอดมินก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฟังอะไรหนักหนาขนาดนั้นนะฟังเอาเพลินๆฟังเอาเป็นความบันเทิงก็ได้แต่บางคนก็เริ่มที่แบบว่าจะจดโน่นจดนี่มาพูดคุยกับแอดซึ่งบอกตรงๆแอดชอบนะคะเพราะมันมันเป็นการจดสถิติบางอย่างให้แอดรู้ว่าเฮ้ยดาวตรงนี้ยมาลงตรงนี้มันเกิดเรื่องนี้จริงๆนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะพระศุกร์เจ้าเรือนปัตนีของคุณเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนพันธุ เนี่ยมันเกี่ยวพันกับ,กบเรื่องของพันธุ์ทุกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่ๆคู่ครองคนรักอ่ะทําอะไรให้เจ้าชะตาแน่นอนในช่วงสี่เดือนชุดที่สองเนี่ยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะพ่างคารย้ายแล้วนะคะพ่างคารย้ายจากความเป็นเกษตรและตัวเองย้ายจากความมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองเข้าไปกลุ่มร่วมกับมฤตยูควรจะตกใจไหมไม่ต้องตกใจเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ร่วมกับมฤตยูมาตั้งเจ็ดปีแล้วก็เกิดเรื่องราวเก่าๆคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะคะ พระเกตยกเข้าสูรส่ราศีมังกรดีแล้วนะคะลาภะจะได้ปลอดโปร่งโล่งใจคราวนี้โชคลาภมาเต็มและมาเต็มเต็มใส่ตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงบอกเลยว่าตําแหน่งตรงนี้ดีมากนะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงเนี่ยพระอาทิตย์เป็นเกษตรตราธิบดีก่อนหน้านี้เป็นมหาจักรเห็นไหมคะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงขาขึ้น เป็นช่วงที่พระอาทิตย์ส่งผลดีเป็นมหาจักรเป็นนู่นเป็นนี้ให้กับเจ้าชะตานะคะพระพุธยกเข้าสู่ราศีกันอ้อปลายเดือนที่แล้วอะพุธสหัชชาเป็นบุตรก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของบุตรหลานบริวารและโครงการใหม่นั่นแหละนะคะเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นภพเรือนอริเอาแล้วนะคะสหัชช์เข้าสู่ภพเรือนอรินะคะแล้วก็มีพระจันทร์หัวท้ายเดือนนะ สหัสชชเข้าสู่พบเรือนอรินี่แทบจะแวะไปในเรื่องของแตงโมได้เลยนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยสหัชชาเป็นอริเหมือนกันในช่วงระยะเวลานี้เนาะจริงๆจะไม่อยากแวะหรอกแต่ว่าก็ลองไปดูดวงของแตงโมที่พวกโหราจารย์เขาดูแล้วก็ออมก็ดูไปก็เท่านั้นละคะ่ะก็อขอให้น้องเขาไปสู่สุขติเนาะสวยงามมากในในช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตในคลิปที่เขานั่งบบกมือ คลิปนี้แอดก็เลยเอาพูดไว้นิดหน่อยเราจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรานะสหัสชาบเข้าสู่พบเรือนอริแอดถึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหตุหตบ้านการเมืองต่างๆแล้วกลับมาดูดาวตัวเองสหัสชาเข้าสู่พบเรือนอริในระยะนี้ในเดือนสิงหาคมก็ต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงที่เข้ามาไปไหนก็ไม่ต้องไปกับเขาหรอกนะคะ คำพูดการเจรจาในระยะนี้รับปากไปก็บางครั้งเราอาจจะทําไม่ได้ติดนู่นติดนี่นะคะของเจ้าชะตาเนี่ยยังง่ายๆนะพระพุธในหนึ่งเดือนเนี่ยบางทีย้ายสองครั้งบางทีย้ายครั้งหนึ่งแต่ของแตงโมเนี่ยนะคะเจ้าเรือนสหัชชาของเขาเนี่ยเป็นพระราหูเลยอยู่เป็นปีนะคะเกิดมามีดาวสหัชชาซึ่งเป็นดาวพระราหูเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยนะคะ หรือมีเพื่อนเพื่อนก็แซงแซงทำเป็นดีกับเราอย่างในกรณีนี้นะคะสหัสชาเป็นอะไรงั้นแอดยกเรื่องเนี้มาเตือนชาวลัคนาราศีมเมษก่อนในเดือนสิงหาคมไว้ใจใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่อายุไล่เลี่ยก,กันเข้ามายืมเงินเข้ามาต้องการนู่นต้องการนี่ในระยะนี้ปฏิเสธเร็วได้ปฏิเสธเร็วไปก่อนชวนไปไหนไม่ต้องไปเรายังคงอ่ะ พระของเรายังคงสถิตยอยู่ในภพวินาตนะคะท่านช่วยลี่คลายในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะท่านช่วยลี้คลายในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จะไม่ช่วยลี่คลายในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของอริแน่นอนมันข้ามมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกณฑ์ของพฤหัสปดีนะคะส่วนตัวของคุณเองนั้นถ้าเวลาโกรธเวลาโมโหเกิดขัดใจกันไปด้วยกันขัดใจกันมันมีเรื่องแน่นอนแล้วเรื่องนั้นจะเกิดจากเรื่องเงิน เดือนสิงหาคมจำเอาไว้เลยนะคะว่ามันมีพระอังคารกลุ่มร่วมกับมรุตยูซึ่งมันไม่พ้นเรื่องของแตงโมเลยแตงโมนี่พระอังคารกลุ่มกับมรุตยูในลัคนาเกิดนะคะพระอังคารกับมฤุตยูเนี่ยกลุ่มอยู่ในภพเดือนการเงินของเจ้าชะตาอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะอุบัติเหตุเพราะความใจร้อนนะคะแล้วการที่พระอังคารกลุ่มร่วมกับ ดาวมรุอยูในดาวรวมเนี่ยแอดไม่สามารถที่จะไปมองดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาได้ว่าคุณมีอังคารเลยอังคารหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะว่าอังคารเนี่ยอยู่ตรงข้ามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอังคารในในในเรือนพุชศพเน่ยนะคะเป็นคู่ศัตรูอย่างออกหน้าออกตากลุ่มร่วมกับภราหู อาจจะเสียเงินเสียทองไปได้พอเรื่องที่ตัวเองขี้โมโหขับรถไวปาหน้าไปปาหน้ากลับหรือว่าไปสร้างเรื่องไปสร้างศัตรูเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องนี้เดือนสิงหาคมจดโน้ตไว้เลยว่าจะไม่โมโหจะไม่ความดันขึ้นจะไม่อ,อะไรทั้งนั้นนะคะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเจ้าชะตาที่ถามแอดมินว่าแล้วเรื่องการเงินละ่ะ การเงินในระยะเวลานี้นะคะมรณะเข้าสู่เรือนกระดุมพระการเงินจะมาทางเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศมากกว่าแต่เป็นการหาได้ใช้ไปในเดือนนี้มีทั้งเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกณฑ์ของอุบัติเหตุนะคะเรื่องการงานมันมีความแปรปวนอยู่ในเรือนการงานแต่ว่าต่อให้พระเกตเข้าก็สู้ดาวประเสริฐไม่ได้นะคะ ในเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นเดือนที่เกิดความวุ่นวายบางอย่างกับชาวลัคนาราศีเมษที่จะต้องโน้ตเอาไว้เลยว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ทั้งหมดทั้งบ้านครอบครัวทรัพย์สินนะคะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยโชคดีที่สุดเลยอะไรรู้ไหมที่พระฤหัสบดีเนี่ยโยกหลังอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นถึงเกิดเรื่องอะไรก็ตามมากมายแค่ไหนก็ตาม ถ้าจะเสียเงินเสียทองก็จะไม่เสียมากถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ถึงเรื่องเป็นตายอะไรแบบหนักหนาสาหัสนะคะเพราะฤหัสยังกลุ่มโยกหลังอยู่เนี่ยนับว่าเป็นโชคดีของดาวรวมในทุกลัก,ลก,ลกทุกลักขณาราศีเลยแอดจะบอกให้เพราะว่าพฤหัสย้ายมาอย่างทันทีท,นทันทันทีทันท่วงทีทันเวลาที่จะช่วยเหลือเวลาที่พระอังคารอยู่ตรงนี้แล้วมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูนะคะ ในเรื่องของการเงินเสียงเงินเสียทองแน่แต่จะเสียงเงินอย่างไรแอดมองว่าถ้าจะแก้เคล็ดกันนะถ้าจะแก้เค็ดกันได้เงินมาใช้นี่เลยได้เงินมาใช้นี่ใช้สินได้เงินมาใช้เพื่อความมั่นคงซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินนะคะได้เงินมาอย่าใช้ไปเรื่อยๆเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นเบี้ยหัวแตกในเดือนนี้เรื่องของการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวานะคะ ไม่มีเรื่องเจ็บไม่มีเรื่องก็มีเรื่องเจ็บใครได้ป่วยไม่มีเรื่องก็มีเรื่องของอุบัติเหตุตัวของตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากในช่วงระยะเวลานี้เรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตั้งแต่แอดิมินพูดมาตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหาคมสิ่งที่ต้องค,คิดให้ออกคิดให้แตกก็คือควบคุมตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายแล้วดีขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยพระจันทร์จะอยู่ในภพเรือนปัตนีทั้ง ต้นเดือนท้ายเดือนนะคะนั่นหมายถึงว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนอคู่ครองคนรักของคุณนั้นค่อนข้างอ่อนหวานค่อนข้างให้กำลังใจแต่ตัวเขาเองนั้นเล็งกับระเสานะคะเรื่องหน้าที่การงานของคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความแปลปรนในอารมณ์เขาแต่เขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่สำหรับแอดมินนะนะคะเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลคุณ พระจันทร์กับพระราหูกลุ่มรวมกันแอดอาจจะไม่ได้บอกในช่วงเดือนมิถุนากรกรดาว,ว่าเจ้าชะตายังคงมีสเสน่ห์และในเดือนนี้ก็ยังคงมีสเสน่ห์และมันการมีสเสน่ห์อย่างประหลาดอาจจะทําให้คุณพลังพลาดในเรื่องของการไปเป็นรักซ้อนเขาหรือมีมือที่สามเข้ามาเป็นรักซ้อนคุณนะคะดาวสองกับดาวแปดเนี่ยดาวพระจันทร์นะคะกับดาวพระราหูเนี่ยเวลาเขากุ่มร่วมกันมันจะ กลายเป็นคนถูกหลอกง่ายนะคะทำให้เสียเงินเสียทองคนที่เข้ามาไม่ค่อยหวังดีคนที่เข้ามาจะทำให้คุณเป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วตัวคุณเองอะรู้สึกว่าเชื่อคนง่ายแล้วก็ก็วนก,กลกับไปที่ถูกหลอกง่ายแล้วเวลาเขามาปลอกกอแกขอยืมเงินทองก็ให้ง่ายนะคะดาวเวลามันเล็งกันอะมันเหมือนอยู่คู่กันนั่นแหละ แต่ถ้าจะให้แอดมองในแง่ดีเนี่ยคู่นี้เป็นคู่สร้างเครดิตด้วยนะคะจะกู้เงินทำนู่นทำนี้หรือว่าจะกู้เงินเพื่อที่จะสร้างบ้านเรือนหลักฐานมั่นคงก็ขยับขยายได้อีกเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในพวีนาเนี่ยบอกว่าคุณจะล้างหนี้ล้างสินคุณจะโปะหนี้โปะสินคุณจะลืมตาอาปากได้ในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นมันมีสองอย่างนะคะบางคนอาจจะรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วก็ผ่อนขึ้นไปในระยะยาวเพราะฉะนั้น ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินแอดก็เลยมองว่าถ้าเงินเข้าออาไปใช้นี่หรือรวมนี่เป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวเพื่อที่คุณจะมีเขาเรียกว่ามีภาระหนี้สินในแต่ละเดือนน้อยลงสําหรับคนที่เงินตึงนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแอดมองว่าเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความสําเร็จต่างๆค่อนข้างดีพระราหูซึ่งเป็นเทวีโชคเนี่ย ให้โชคลาภให้ความสําเร็จให้เรื่องของการงานให้คุณมีเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยที่พลิกแปลงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทํางานต่างๆประสบความสําเร็จได้ง่ายดายในลักษณะที่พระราหูมากุ่มมามากุ่มอยู่ในลัคนาคุณนะคะแล้วก็เป็นคู่สีกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นจเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของคุณ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเป็นการเดินทางของดวงดาวของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมการเดินทางของดวงดาวที่เข้าในแต่ละภพแอดมินอาจจะอ่านดาวหรือว่าไม่ได้แปลดาวให้โดยละเอียดเหมือนกับคลิปรายเดือนนะคะคลิป4เดือนเป็นไกด์ไลน์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องแค่การเงินการงานความรักสุขภาพเท่านั้น เพื่อที่จะให้มีกําลังใจเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นดวงก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันช่วงระยะเวลานี้ช่วงระยะเวลานี้ไม่ดีนะคะแอดมองว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังตัวให้มากถ้าเกิดดาวพระพุธของคุณตกอยู่ในสถานะที่ไม่ดีในทางทักษะจรแต่ถ้าไม่ใช่โล่งใจไปสิบส่วนนะคะแล้วก็มีกําลังใจในการจะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นประสบความสําเร็จ หรือมุ่งหมายที่จะร่ำรวยมุ่งหมายที่จะปิดหนี้นะคะแต่ละคนมีความมุ่งหมายแตกต่างกันการไม่มีหนี้สำหรับบางคนคือความร่ำรวยแล้วนะคะสำหรับบางคนการมีหนี้แต่ไปทำทุนไปทำโครงการไปลงทุนใหม่ๆก็คือการร่ำรวยเพราะฉะนั้นมองดาวและปรับจูนเข้ากับตัวเองเป็นโค้ดของดาวที่มาทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จนะคะ ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่แชร์คลิปให้อด min ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเพราะทุกการไม่ข้ามโฆษณาทําให้อด min ไดพัฒนาตัวเองได้เอามาพัฒนาช่องเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นสำหรับการทำคลิป YouTube ในแต่ละครั้งและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ